สวัสดีครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับก็เริ่มได้ทำเป็นเมนูราดหน้าหมูนุ่มนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ก็มีดังนี้นะครับเนื้อหมูเลือกใช้เป็นติดมันเล็กน้อยนะครับแล้วก็หมักวิธีการหมักเนี่ยผมมีในคลิปที่แล้วนะครับกลับไปย้อนดู1คลิปได้เลยหลังจากหมักเสร็จแล้วเราจะตอกไข่ลงไปด้วยนะครับแป้งมันนะครับหรือแป้งข้าวโพดก็ได้แล้วแต่สะดวกก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะครับผักคะน้าล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะครับวันนี้ผมใส่เห็ดฟางเพิ่มลงไปด้วยครับข้าวโพดอ่อนผงปรุงรสเกลือซีอิ๊วขาวกระเทียมสับหยาบซีอิ๊วดำหวานเต้าเจี้ยวสูตร1นะครับแล้วที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือพริกไทยป่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับไข่ไก่ครับเส้นราดหน้าก่อนนำไปผัดก็ให้คลุกเคล้ากับซีอิ๊วดำหวานอันนี้ชอบสีเข้มสีอ่อนก็ตามสะดวกได้เลยนะครับแต่บอกเลยว่าสูตรนี้ทำทานแล้วรับประกันความอร่อยครับตั้งกระทะนะครับรอให้กระทะร้อนหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมันหมูครับนำเส้นก๋วยเตี๋ยวที่คลุกเคล้ากับซีอิ๊วดำหวานลงผัดครับด้านหน้าจะอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ได้อยู่ที่น้ำอย่างเดียวนะครับตอนผัดเส้นเนี่ยก็สำคัญเส้นเนี่ยเราต้องผัดให้สุกถ้ามีกระทะเหล็กยิ่งดีนะครับเพราะเวลาเราใช้กระทะเหล็กผัดเนี่ยเขาจะมีกลิ่นกระทะติดที่เส้นทำให้เส้นราดหน้าของเรามีกลิ่นหอมนะครับเส้นเนี่ยก็บอกแม่ค้าเอาเป็นเส้นที่จะใช้มาทำราดหน้านะครับวิธีสังเกตว่าใช้ได้ไม่ได้ก็ให้ดูที่เส้นนะครับถ้าเส้นหดตัวก็แสดงว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราสุกแล้วถ้าเส้นไม่สุกเนี่ยเอาไปทำราดหน้าจะไม่อร่อยนะครับนี่ก็คือเคล็ดไม่ลับโอเคเราจะผัดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาพักไว้นี่นะครับเส้นที่สุกแล้วน้ำมันหมูเล็กน้อยนะครับกระเทียมลงเจียวให้หอมตอนนี้เราต้องหรี่ไฟลงนิดนะครับเพราะว่ากระทะเรามีความร้อนอยู่แล้ว
เดี๋ยวกระเทียมจะไหม พอกระเทียมหอมดีแล้วเราจะตามด้วยเต้าเจี้ยวนะครับต้องผัดเต้าเจี้ยวให้สุกก่อนพอเต้าเจี้ยวเราหอมแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าเลยครับสูตรนี้จะเป็นสูตรประจำของครัวเที่ยวน้ำใจนะครับทำทานทีไรก็ได้อย่างทุกทีการันตีความอร่อยนะครับเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดก่อนนะครับน้ำเดือดแล้วครับนำเนื้อหมูของเราลงสังเกตดูเต้าเจี้ยวผมจะใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมยังทานเต้าเจี้ยวไม่ค่อยได้นะครับดอกเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับต้องรอให้เนื้อหมูเปลี่ยนสีก่อนนะครับเราค่อยใช้ตะหลิวคนเล็กน้อยพอน้ำเริ่มเดือดอีกรอบเราก็ตามด้วยผักที่สุกยากนะครับก็คือข้าวโพดอ่อนกดให้จมน้ำรัดหน้าครับสำหรับถ้าใครจะทำขายเนี่ยแนะนำให้ต้มข้าวโพดอ่อนกับลวกคะน้าแยกไว้ต่างหากนะครับให้เราปรุงรสนะครับด้วยผงปรุงรสซีอิ๊วขาวเราจะเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับเพื่อให้น้ำรัดหน้าของเรามีสีสันที่สวยงามเข้มข้นผักคะน้าครับดอกน้ำตาลทรายลงไปนิดนึงนะครับนิดเดียวก็พอหลังจากนั้นก็ตามด้วยเห็ดฟางเลยครับดอกพริกไทยเพิ่มความหอมครับโอเคเดี๋ยวรอให้เห็ดเราสลดสักแป๊บนึงนะครับจะตามด้วยแป้งมันละลายน้ำแป้งมันละลายน้ำครับใส่แล้วต้องคนนะครับถ้าไม่คนแล้วแป้งจะจับตัวเป็นก้อนทีนี้เราจะเอาคนมากคนน้อยตามสะดวกเลยครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับราดหน้าหมูนุ่มสูตรครัวที่ทำใจเดี๋ยวเราไปตักใส่จานมาชมหน้าตากันครับนี่นะครับราดหน้าหมูนุ่มสูตรครัวเดียน้ำใจ
สูตรนี้อร่อยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งเยอะนะครับใส่น้ำส้มลงไปนิดนึงแล้วก็เหยาะพริกไทยครับนี่ก็คือราดหน้าหมูนุ่มฝีมือครูเต็มใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับสูตรนี้รับรองเข้มข้นถูกใจแน่นอนคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยตามใจไปด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ